ข่าวนี้ตื่นอกตกใจนะฮะอุตสาหกรรมเหล็กจีนนะครับ 75% ขาดทุนหนักและจะมีการล้มละลายเกิดขึ้นกับผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีนถึงขั้นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญควบรวมเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นสู้กับจีนกับเกาหลีสู้กับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับท่านผู้ชมครับอุตสาหกรรมเรื่องเหล็กเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาในช่วงหลายปีเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเราจะทราบกันดีครับว่าเหล็กราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาบุกและตีตลาดในประเทศไทยและประกอบกับหลากหลายปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ผู้ผลิตเหล็กในบ้านเราเนี่ยนะครับต้องล้มหายตายจากต้องปิดกิจการต้องเลิกต้องปลดพนักงานก็เป็นข่าวใหญ่โตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าข่าวล่าสุดที่มาจากทางด้านของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยครับโดยสำนักวิจัยที่มีชื่อว่า Bloomberg Intelligence ก็เป็นสำนักวิจัยด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในเครือข่ายของสำนักข่าวชื่อดังก็คือ Bloomberg นั่นเองนะครับใครที่อยู่ในวงการของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนจะรู้จักสำนักดีๆนะฮะเขาได้ออกบทวิเคราะห์ออกมานะครับซึ่งคนวิเคราะห์เนี่ยชื่อว่ามิเชลเหลียงเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสของ Bloomberg Intelligenceเขาวิเคราะห์ตรงๆไปที่อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็ออกมาเป็นข่าวใหญ่โตที่เขาบอกว่าผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นบริษัทเอกชนก็แล้วแต่เนี่ยจะมีเกือบ3ใน4หรือเกือบ 75% ของกิจการเหล็กในประเทศจีนเนี่ยจะเผชิญกับภาวะการขาดทุนอย่างหนักนะจะเผชิญกับภาวะการขาดทุนอย่างหนักโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ด้วยหลังจากครึ่งแรกของปีนี้ตัวเลขผลประกอบการออกมาย่ำแย่อย่างมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับการวิเคราะห์ตรงนี้ไม่ได้จบแค่นี้ยังบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าเมื่อ 75% ของกิจการเหล็กในประเทศจีนทั้งหมดเนี่ยเจอภาวะขาดทุนหนักแล้วจะส่งผลต่อไปถึงแนวโน้มในการล้มละลายและปิดกิจการเหล็กที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในประเทศจีนเร็วๆนี้ด้วยนะฮะทีนี้คำถามว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงโอ้ขนาดจีนก็ยักษ์ใหญ่ผลิตต่อสเกลนะครับด้วยขนาดก็ได้เปรียบต้นทุนเองก็ต่ำมันก็มาจากวิกฤตการอสังหาริมทรัพย์ที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษของจีนแผ่นดินใหญ่และยังคงเป็นวิกฤตการที่เรื้อรังไม่สิ้นสุดมาถึงปัจจุบันและจะไปต่อในอนาคตแม้ว่าตอนนี้ทางการจีนจะพยายามแก้เกมอัดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์แต่เม็ดเงินและผลที่เขาคาดกันนั้นทุกคนเชื่อว่าไม่พอและไม่สามารถแก้ได้ในระยะกลางซะโดยสัมไปนะครับเพราะฉะนั้นพอวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนเกิดขึ้นรุนแรงขนาดนี้ก็เลยทำให้ไงฮะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนนั้นชะลอตัวกันเป็นเท่าเลยนะครับไอ้ที่สร้างไปแล้วก็กลายเป็นตึกร้างที่ว่าโกสซิตี้นะฮะในขณะเดียวกันสร้างใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันสร้างปั๊บก็ขายไม่ได้แล้วมันก็สะเทือนไปถึงสต็อกที่มีอยู่เดิมและบ้านมือสองก็เป็นโดมิโนกันทั้งระบบดังนั้นความต้องการในการใช้เหล็กของจีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตกต่ำย่ำแย่ลงไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดอะไรครับภาวะของการส่งเหล็กออกต่างประเทศเพราะผลิตเกินและขายราคาไม่ได้เพราะเศรษฐกิจบ้านของตัวเองชะลอตัวตกต่ำเหล็กก็เลยล้นออกมานอกตลาดแล้วก็มาส่งผลกระทบโดยเฉพาะในประเทศที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นแถบอาเซียนไม่เป็นแม้แต่ประเทศไทยโดยการใช้ราคาต่ำลงไปเรื่อยๆเท่าทำตลาดนะครับดังนั้นพวกนี้เองเลยครับก็เลยทำให้บรรดากิจการของเหล็กที่อยู่ในจีนนั้นไปต่อไม่ได้นะครับบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เนี่ยจะเปิดชื่อ3บริษัทของจีนที่เข้าข่ายว่าจะต้องล้มละลายและปิดกิจการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็คือบริษัทซินเจียงป่าอีไอออนแอนด์สตีลบริษัทที่2ก็คือการซูจิวสตีลกรุ๊ปและบริษัทที่3คืออันหยางไอออนแอนด์สตีลกรุ๊ปทั้งหมดนี้เป็น3บริษัทในมุมวิเคราะห์ของค่ายBloomberg Intelligenceบอกว่าเสี่ยงสูงสุดที่จะล้มละลายเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและเมื่อล้มละลายนะครับถ้าหากว่าเกิดตรงนั้นขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะตกเป็นเป้าในการซื้อควบรวมกิจการของเหล็กที่มีขนาดใหญ่แต่ว่ายังพอไปไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการอยากจะให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะคนแข็งแรงก็อยู่ได้ต่อคนอ่อนแอก็ต้องจากไปอย่างนี้เป็นต้นตามสูตรการแข่งขันทางธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ตรงนี้เนี่ยครับดูเหมือนว่านโยบายของทางการจีนก็จะสนับสนุนอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะให้ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเนี่ยครับเลือกช้อปปิ้งได้อะไรประมาณนั้นนะฮะเขาต้องการให้ผู้ผลิตเหล็ก5อันดับแรกเนี่ยนะฮะคุมตลาดเหล็กภายในประเทศ 40% ภายในปีหน้าให้ได้นะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับผู้บริหารของผู้ผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดในจีนเลยนะครับบริษัทนี้มีชื่อว่า China Bao Wu Steel Group Corp หรือ Corporation เนี่ยนะฮะเคยออกมาเตือนนะครับว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนเนี่ยไม่สู้ดีจริงๆนะครับเขาเคยเตือนเมื่อเดือนสิงหาคมก่อนจะเป็นข่าวเนี้ยว่านักวิเคราะห์คนนี้ออกมาเปิดว่าเนี่ยตอนเนี้ยกิจการเหล็กในจีนเนี่ยมันไปต่อลำบากแล้วมันต้องล้มละลายกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอุตสาหกรรมเหล็กจีนเนี่ยเผชิญกับวิกฤตเหล็กที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี2008
16ปีผ่านมาครับและทำให้ผมนึกได้เลยนะครับว่านั่นคือเป็นปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาที่ล่มสลายโอ้โหเนี่ยเหล็กใหญ่ที่สุดบริษัทผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดของจีนออกมาเตือนเลยครับว่าอุตสาหกรรมผลิตเหล็กจีนกำลังเจอวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่วิกฤตการเงินของโลกปี2008และก็เทียบได้กับปี2015อีกต่างหากนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่าความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศมันลดลงจากวิกฤตการของอสังหาริมทรัพย์ที่ย่ำแย่และเรื้อรังและในที่สุดก็เลยทำให้เป็นไงฮะผลิตเกินและต้องมานั่งดั้มสต็อกและในที่สุดก็เกิดจากการที่ไม่สามารถไปต่อได้ของกิจการเหล็กในจีนแผ่นดินใหญ่ขณะนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของจีนก็ยังคงเป็นปมที่น่ากังวลเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งปีหน้าหลายสำนักตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก IMF หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแม้แต่ธนาคารชื่อดังเนี่ยเชื่อนะครับว่าปีหน้าเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ไม่ถึง 5% ฮะดีไม่ดีนะต่ํา 4.5% ด้วยและมีบางสำนักบอกด้วยซ้ำไปว่าอาจจะเห็นต่ํา 4% ด้วยในปีหน้าก็มาจากวิกฤตหลายกลุ่มหลายอุตสาหกรรมที่ตอนนี้จีนกำลังเผชิญอยู่นะครับ